เป็นเวลาที่สังคมต้องร่วมมือกันนะครับอย่างกรณีนี้มันก็เป็นที่เรื่องที่ชัดนะครับว่าพวกเราเอกชนคนละไม้คนละมือก็สามารถทำงานให้กับสังคมได้อย่างโปรเจกต์เนี้ยคุยกับโรงพยาบาลเยอะมากนะฮะผมไม่กล้าที่จะออกแบบอะไรเองไม่กล้าที่จะทำอะไรเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษากับทางผู้ใช้เพราะมันเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนดังนั้นถ้าโรงพยาบาลไหนมีอะไรก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมเชื่อว่าถ้ามานั่งคุยกันแล้วเราได้รับความต้องการจริงๆเราก็สามารถช่วยในการออกแบบได้ทางบริษัทจรุรัตน์เอ็นจิเนียริ่งก็มีความดีใจไปอย่างมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะครับแบบที่ได้มาเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณธนาธรและทีมงานครับที่ได้ไอเดียได้ข้อมูลในการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งทางทีมงานเราก็มีปรับแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริงนะครับตอนนี้ที่เรามีคอมมิตและคุยกันไว้เนี่ยเรามี10กว่ายูนิตที่เราจะพร้อมส่งภายใน1เดือนในภาวะที่เป็นวิกฤตขนาดนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันได้นะครับแสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันให้กับสังคมเห็นนะครับมันหมายความว่าไม่เพียงแค่20เศรษฐีเท่านั้นใช่ไหมคะทุกคนทำได้ฮะคนละไม้คนละมือนะครับคุณท็อปเองเนี่ยก็เป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนธรรมดาซึ่งพอผมขอไปปุ๊บก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ทำงานอย่างแข็งขันผมคิดว่ามันเป็นจะเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นสปิริตของสังคมไทยเนาะในช่วงเวลาที่มันยากลำบากเนาะต่างคนก็ต่างทำอะไรที่มันถ้าเราทำกันได้ก็ช่วยกันนะครับ